สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเล่จรัญนะครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับโอเล่จะมาแชร์นะครับวิธีการใช้ verb to be นะครับใน present simple tense นะครับการใช้ verb to be ในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆคงจะคุ้นชินกันละว่าอะไรคือ verb to be นะครับวันนี้จะมาทบทวนอีกรอบนึงนะครับverb to be ที่เราใช้ใน present simple tense นะครับจะมีอยู่3ตัวหลักๆนะครับนั่นก็คือ is am are นะครับ is am are นะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะใช้กับประธานตัวไหนนะครับเริ่มจาก am ก่อนนะครับ am ใช้กับประธานตัวเดียวนะครับนั่นก็คือ I am นะครับมาดูในส่วนของare นะครับ are ใช้กับประธานตัวไหนก็คือ you we they จะใช้กับ are นะครับแล้ว is ล่ะใช้กับประธานตัวไหนนะครับ is ใช้กับ he she it นะครับหรือว่าสรรพนามบุรุษที่3นั่นเองนะครับประธานเรารู้แล้วว่า is am are ใช้กับประธานตัวไหนทีนี้เรามาดูโครงสร้างประโยคกันดีกว่านะครับเพื่อนๆโครงสร้างประโยคของการใช้ verb to be ใน present simple tense เนี่ยสำหรับโครงสร้างประโยคนะครับของภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีหลักๆอยู่3โครงสร้างนะครับก็คือpositive form นะครับก็คือประโยคบอกเล่าเนาะแล้วก็ negative form ก็คือประโยคปฏิเสธแล้วก็ question form ก็คือประโยคคำถามในรูปของประโยคคำถามนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างประโยคที่เป็น positive form นะครับการใช้ verb to be ในส่วนของ positive form เนี่ยมันจะใช้ในรูปแบบไหนนะครับโอเล่มีตัวอย่าง I am a teacher นะครับฉันเป็นครูนะครับYou are a lawyer. You are happy. ถ้ามีความสุขอะ He is handsome. เขาหล่อทีนี้ในรูปส่วนของในรูปของประโยค positive form เนี่ยนอกจากประโยคเต็มก็คือ I am, you are, he isthey are อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันยังมีการลดรูปนะครับของ verb to be กับประธานเข้าด้วยกันอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็ง่ายๆเลยนะครับ I am ก็เป็น am นะครับ I am a student am a student นะครับ you are a teacher นะ you are a teacher they are lawyers He is handsome. นะก็คือการลดรูปประธานกับ verb to be เข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของ negative form กันบ้างดีกว่านะครับการที่เราจะทำให้ประโยคเนี่ยเป็นประโยคปฏิเสธก็ง่ายๆเหมือนกันก็คือการเติม not นะครับ not หลัง verb to be นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น I am not Thai. ทีนี้มันก็จะมีการลดรูปนะครับในส่วนของการลดรูปนะครับมันก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันที่สามารถลดรูปในส่วนของประโยคที่เป็นประโยคปฏิเสธยกเว้นการใช้ am จะมีแค่รูปประโยคเดียวนะครับในการลดรูปนั่นก็คือ am not a student เราจะไม่ใช้ I am not หมายถึงว่าลดรูปออบอะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยเราจะพูดเต็มกับพูดย่อก็มีแค่ I am not a student กับ am not a student ไม่มี I am not อะไรเงี้ยไม่มี not นะครับ a student นี่ห้ามไปใช้เด็ดขาดนะครับส่วน are กับ is นะครับเรามาดูรูปประโยคกันนะครับ You are not a lawyer. เราก็สามารถลดรูปได้สองแบบก็คือ You are not a lawyer. นะครับลดรูป you กับ are เข้าด้วยกันนะครับหรือ You aren't a lawyer. ก็คือลดรูป are กับ not เข้าด้วยกันนะครับก็เป็น You aren't a lawyer. ดังนั้นเนี่ยการ
ที่จะลดรูปนะครับ are กับ is เราสามารถลดรูปได้สองอย่างนะครับก็คือ verb to be ลดรูปกับประธานนะครับกับ verb to be ลดรูปกับ not นะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรทำสองอย่างนะครับไม่งั้นมันจะผิดโครงสร้างนะครับต่อไปเรามาดูโครงสร้างแบบที่3นะครับก็คือ question form นะครับการสร้างประโยคคำถามโดยใช้ verb to be นั่นเองนะครับการสร้างประโยคคำถามโดยใช้ verb to be นะครับเราก็จะสามารถที่จะนำ verb to be มาไว้ข้างหน้าประธานในประโยคได้เลยนะครับอย่างเช่น he is handsome นะครับเราจะถามว่าเขาหล่อไหมIs he handsome? Is he handsome? นะครับเราก็ใช้ is มาอยู่ข้างหน้าประธานก็คือ he นะครับ Is he handsome? ได้เลยนะครับ I am ugly. I am ugly. ฉันน่าเกลียดอ่ะ Am I ugly? Am I ugly? นะครับการถามกลับก็คือ Am I ugly? ฉันน่าเกลียดไหมอ่ะ Am I uglyนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ต้องตอบก็ได้นะมันเอาเลขเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับนี่ก็คือง่ายๆในการสร้างรูปประโยคคำถามโดยใช้ verb to be นะครับก็คือเอา verb to be มาไว้ข้างหน้าประธานนั่นเองนะครับแนะนำง่ายๆนะครับสำหรับทริคในการที่จะสังเกตว่าเราจะใช้ verb to be เมื่อไหร่นะครับก็คือการที่ verb to be เนี่ยมันจะต้องมีคำนามตามหลังนะครับหรือว่าคำคุณศัพท์ตามหลังนะครับหรือว่าคำ adjective นั่นเองก็คือคำคุณศัพท์นะครับตามหลัง verb to be เสมอนะครับเสมอนะครับดังนั้นโอเล่จะมาแชร์อีกอันหนึ่งก็คือวิธีการที่เราจะสังเกตในการใช้ verb to be ในส่วนของ present simple tense จะมีทั้งหมดหลักๆอยู่ทั้ง5ข้อด้วยกันนะครับที่เราจะใช้ verb to be ในการช่วยแต่งประโยคนะครับดังต่อไปนี้นั่นก็คือ verb to be นะครับจะใช้ในการบอกชื่อนะครับหรือว่าบอก name ของเราของเพื่อนหรือของใครก็แล้วแต่นะครับอย่างเช่น I'm Olay I'm Olay She's Somsi They are ใครดี They are Somsi and Yui อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับประการที่2นะครับในการใช้ verb to be ในการช่วยนะครับใช้ในสถานการณ์ในการบอกประเทศนะครับที่อยู่ที่มาหรือบอกสัญชาตินะครับอย่างเช่น I am from Thailand So I'm Thai นะครับ Thailand คือประเทศใช่ไหมครับ Thai คือสัญชาตินะครับ My boyfriend is from Australia So he's Australian นะครับ She is from the US So she's an American ประการที่3นะครับ verb to be ใช้บอกอายุนะครับใช้บอกอายุI am can you guess how old I am 35 years old how old are you oh she is 15 years old he is 16ในการที่จะบอกอายุนะครับHe is 16. ตรงนี้เราไม่จำเป็นจะต้องใส่ years old ก็ได้นะครับหรือเราจะใส่แบบเต็มก็ได้ก็คือ years old. He is 16 years old. หรือ he is 16. ก็เข้าใจได้นะครับ My mom is 65 years old. My mom is 65 years old. เป็นต้นนะครับประการที่4นะครับ verb to be ใช้บอกความรู้สึกหรือ emotions นะครับอย่างเช่น I am sad.ฉันเศร้า I'm sad He's angry with me He's angry with me เขาโกรธฉันนะนะครับหรือว่า She's excited นะครับแนะนำนิดนึงนะครับในการใช้ adjective นะครับในการมาบอกความรู้สึกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็น adjective ที่ตามหลังด้วย ed นะครับเพราะว่าจะเป็นการบอกความรู้สึกเนาะแต่ถ้าเป็น adjective ที่ตามหลังด้วย ing เนี่ยส่วนใหญ่จะบอกคุณลักษณะของสิ่งนั้นๆนะครับอย่างเช่น this TV show is interesting TV show อันนี้มันน่าสนใจนะเราไม่ได้บอกความรู้สึก I am interested to watch that TV show ฉันรู้สึกเขาเรียกว่าสนใจฉันสนใจที่จะดู TV show นั้นนะ I'm interested
to watch that video นะครับฉันมีความรู้สึกสนใจที่จะดูวิดีโอนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นสังเกตง่ายๆนะครับก็คือความรู้สึกส่วนใหญ่จะเป็น adjective ที่เติมด้วย ed นะครับประการที่5นะครับ verb to be ใช้บอกอาชีพนะครับใช้บอกอาชีพหรือ jobs นั่นเองนะครับ I am a student No, I'm not a student I'm a teacher นะครับ Are you a doctor? Are you a doctor? No, he isn't a doctor. He isn't a doctor. He is an actor. He is an actor. I am a waiter. I am a waiter. I work in Thai restaurant. I am a waiter. She is a waitress. She is a waitress. อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือ verb to be ใช้บอกอาชีพนั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือการใช้ verb to be ในส่วนของ present simple tense นะครับหรือว่าในการปัจจุบันง่ายๆนะครับการใช้ is and are นะครับแล้วก็ในสถานการณ์ที่เราจะใช้ verb to be ทั้ง5สถานการณ์นะครับจดจำง่ายๆนะครับก็คือการใช้บอกชื่อนะครับบอกประเทศที่มาบอกสัญชาติบอกอายุบอกความรู้สึกแล้วก็บอกอาชีพนะครับพวกสถานการณ์เหล่านี้ใช้ verb to be ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืม verb to be ต้องตามด้วยคำนามหรือคำ adjective ในรูปประโยคนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรยากเลยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับในการนำ verb to be trick ในการใช้แต่งประโยค present simple tense ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปมาดูว่าโอเลจะมาแชร์อะไรให้กับเพื่อนๆอีกนะครับ I'll see you next video guys have a nice day bye